ายฮีโร่วีรบุรุษสุดที่รักเรื่องเส้นสนกลรักนะฮะเต้ยพงศกรและอายกมลเนตรค่ะซึ่งคู่อื่นเนี่ยเขาก็ซักซ้อมไปแล้วเนี่ยนะคะก็ห่วงใยคู่นี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเต้ยเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงเพราะเขามีทักษะการเต้นอยู่แล้วแต่ว่านางเอกสิคะอาหรือเปล่านะคะแต่อายเขาก็รู้ตัวนะเขาก็แอบไปแบบว่าซุ่มซ้อมไปแกะนมแกะเนื้ออะไรเรียบร้อยนะเรียกว่าทำการบ้านมาดีค่ะพอครูมาแนะนำนิดหน่อยๆนะคะก็เรียกว่าจับจังหวะได้ค่ะทำให้เต้ยก็คงจะโล่งใจไปนะคะคือเต้ยเขาเป็นคนแบบเต้นเองอยู่แล้วเขาเป็นคนชอบเต้นอยู่ในกองเขาก็ชอบเต้นบ่อยๆเขาแบบว่ามีพรสวรรค์แล้วเขาก็มีพรสวรรค์ด้วยอะไรเงี้ยส่วนเนี้ยเต้นไม่เป็นคอมขบเบ็ดทุกอย่างก็รู้ตัวเองว่าตัวเองแบบไม่โอเคก็เลยไปแกะท่ามาก่อนอะไรเงี้ยใช่ใช่มันสนุกอ่ะแบบคือเพลงมันน่ารักด้วยค่ะคือแบบจากที่เราฟังมาได้ครูดีด้วยใช่แล้วท่าก็น่ารักมันเป็นการแบบคืออายกับเต้ยก็เล่นกันอยู่แล้วไงสนิทกันดังนั้นมันก็เลยไม่เขินอายไหนเต้นที่โชว์ที่สเต็ปพอมันจะตลกไปนิดนึงรู้เลยว่าหนูเนี่ยมีความสามารถนับ1 2 3 4 5 6 7 8ได้คือแบบโอ้โหเก่งละพอจังหวะได้โอเคแล้วเนาะเราค่ะเรียกว่าเรื่องนี้ก็มี5คู่พระนางด้วยกันต่างคนต่างก็มาซ้อมกันนะคะยังไม่เคยเห็นว่า5คู่เนี่ยอยู่บนเวทีเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเย็นวันนี้ค่ะเราก็จะได้เห็นเลยนะคะว่าทั้ง5คู่พระนางจาก My Hero วีรบุรุษสุดที่รักเนี่ยนะคะขึ้นเวทีเต้นพร้อมกันจะเป็นยังไงนะคะต้องรอชมกันเลย